กราบนมัสการกราบนิมนต์สมณพ่อพุทธจันทเศรษฐโถหรือท่านจันจากบวรสันติอโศกกราบนิมนต์ขึ้นบรรยายธรรมครับเจริญธรรมท่านทั้งหลายอาตมาก็ได้มีโอกาสอ่านใบแปะประกาศของศาลแพ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้เซิร์ชเข้าไปทราบรายละเอียดของท่านผู้พิพากษาศาลแพ่งก็ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของท่านรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่มีนามสกุลเดียวกับท่านไม่ทราบว่าเป็นท่านผู้ใดก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยคนนามสกุลเดียวกับท่านได้ประสบเหตุสำลักควันเสียชีวิตเป็นนายแพทย์นะเป็นนายแพทย์เหตุเกิดที่จังหวัดสระบุรีเมื่อปี2562โปรดสังเกตว่าอาตมาไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยนามสกุลของท่านผู้พิพากษาศาลแพ่งท่านนี้เลยนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเอ่ยเนื่องจากท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราอะเพียงแต่อาตมาอยากจะรู้จักปัจจุบันนี้เวลาเรามีรายชื่อมีนามสกุลท่านผู้ใดอยากจะรู้จักก็เซิร์ชหาในข้อมูลอินเทอร์เน็ตซึ่งให้ประโยชน์แก่เราเป็นอย่างมากอาตมาก็ได้รับทราบข่าวคราวย้อนหลังเมื่อปี2562สมัยนั้นมีนายแพทย์ท่านหนึ่งนามสกุลเดียวกับท่านผู้พิพากษาคนที่มีคำสั่งให้บรรดาพี่น้องของเราระงับการชุมนุมภายใน7วันนี่แหละก็ยังรู้สึกได้เลยทีเดียวว่านายแพทย์ท่านนั้นนามสกุลเดียวกับท่านตุลาการเนี่ยต้องถึงเหตุอันเป็นวิปโยคพอพูดถึงวิปโยคเนี่ยอาตมานึกถึงคำของพระพุทธเจ้าสองคำที่คนอยู่ในแวดวงวัดก็จะรู้จักดีนั่นก็คือปิยวิปโยคกับอปิยสัมปโยคพี่น้องฟังตรงนี้ก็จะเข้าใจเลยทีเดียวว่าความทุกข์ของคนเรามี2แบบแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นปิยวิปโยคแบบที่2เรียกว่าเป็นอปิยสัมปโยคปิยวิปโยคนี้หมายความว่าความทุกข์อันเกิดจากการพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักทิ้งต่างอย่างเช่นท่านผู้เสียชีวิตนายแพทย์ท่านหนึ่งนามสกุลเดียวกับท่านผู้พิพากษาท่านนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดในฐานะเป็นญาติในระดับใดระดับหนึ่งกับท่านก็แล้วแต่ท่านสูญเสียนายแพทย์ที่นามสกุลเดียวกับท่านไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นปิยวิปโยคแปลว่าสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักอันนี้ทราบว่ามีอาการสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตไปมีคนอยู่ในบ้าน2คนมีคนหนีออกจากบ้าน1คนรอดตายอีกคนหนึ่งตายในบ้านที่ถูกคำว่าแล้วเราสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าปิยวิปโยคแต่คนใดก็ตามนะไม่รักสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดแต่ต้องประสบพบเจอกับสิ่งนั้นแบบนี้เรียกว่าอปิยะสัมปโยคกรณีที่พวกเรามาชุมนุมกันเนี่ยณวันหนึ่งสน.นางเลิ้งได้ส่งเรื่องไปขออำนาจศาลสั่งให้เรายุติการชุมนุมหลายคนบอกว่าฉันคุ้นจินกับที่นี่มาหลายเดือนเต็มทีและ5เดือนเป็นต้นฉันรู้สึกมีความสุขกับที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าฉันจะต้องออกจากที่นี่ไปเนี่ย
ฉันก็จะมีความรู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่าปิยวิปโยคแปลว่าความสูญเสียกับสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์แล้วถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในที่หนึ่งที่ใดที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าที่นั้นไม่ดีเท่ากับที่นี่ก็แปลว่าเรากำลังอัปปิยะสัมปโยคคือไปประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักซึ่งมันก็จะนำเราไปสู่ความทุกข์ทั้งสองแบบนั่นแหละโยมสำหรับอาตมาเองเนี่ยอาตมายึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเมื่อปิยวิปโยคแปลว่าการประสบกับสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์เพราะนั้นวิธีการที่จะไม่เป็นทุกข์คืออะไรในพระไตรปิฎกกล่าวว่าจงอย่าทำทั้งหลายอย่าทำสิ่งทั้งหลายให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักโอ้งดงามมากเลยนะคำสอนพระพุทธเจ้าจงอย่าทำสิ่งทั้งหลายให้เป็นที่รักและจงอย่าทำสิ่งทั้งหลายให้เป็นที่ไม่รักพูดก็พูดเถอะจงอย่าทำสิ่งทั้งหลายให้เป็นที่รักและเป็นที่ไม่รักเพราะคำสอนของพุทธเจ้ามีอยู่ว่าการประสบกับภาวะที่เราพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ชัดเจนไหมอันนี้เราจะรู้เลยทีเดียวว่าพุทธะของเราอะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความแหลมคมทางโพธิญาณเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอาตมาจึงนำเรื่องนี้มากล่าวคืออาตมาเองเนี่ยรับทราบข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วท่านผู้อาวุโสท่านหนึ่งโทรศัพท์ถึงอาตมาท่านจันมีข่าวออกมานะว่าศาลแพ่งเนี่ยมีคำสั่งให้ที่ชุมนุมแห่งนี้ยกเลิกหรือยุติการชุมนุมภายใน7วันอาตมาก็รับทราบข่าวทางโทรศัพท์และอาตมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนอกจากรู้สึกเป็นปกติธรรมดากับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะอาตมารู้สึกเป็นปกติธรรมดากับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยอาตมายึดถือสุภาษิตที่ว่า everything happens for the best พี่น้องพอจะเข้าใจไหม everything happens for the best อันนี้พ่อท่านสมณโพธิรักษ์นำมากล่าวในช่วงเกิดคดีสันติอโศกเนี่ยบ่อยๆแปลว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราอะสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งดีทั้งหมดอะพี่น้องจำไว้ everything happen for the best แปลว่าอะไรอะไรที่เป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นกับเราอะทุกสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดอะไม่มีอะไรไม่ดีเลยอะเพราะนั้นเมื่อเราทำใจดีนะทำใจให้ดีเราทำดีให้ใจแล้วก็ทำใจให้ดีเนี่ยอ่ะขออนุญาตคุยกับพี่น้องสักหน่อยระหว่างทำดีให้ใจกับทำใจให้ดีเนี่ยพี่น้องจะทำมาไหนก่อนมีเสียงแว่วๆมาว่าทำดีให้ใจรู้สึกข้อสอบรั่วพ่ออาตมาเคยถามมาแล้วใช่ไหมโยม 1. ทำดีให้ใจ 2. ทำใจให้ดีโยมจะทำมาไหนก่อนมีเสียงตอบจากคุณแม่ข้างหน้าสุดว่าทำใจให้ดีอ่ะตอนนี้จะยกมือกันนะพี่น้องเนาะมี2ข้อท่านจะทำข้อไหนก่อนจริงๆต้องทำทั้ง2นั่นแหละแต่ถามว่าถ้าจะต้องทำเนี่ยโดยปัจจุบันทันด่วนเนี่ยท่านจะทำอะไรก่อนระหว่าง1ทำดีให้ใจ2ทำใจให้ดีอ่ะจะถามข้อแรกก่อนท่านผู้ใดเห็นว่าควรทำดีให้ใจก่อนกรุณายกมือขึ้นสูงๆหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทางแพทย์วิถีทำฝั่งนี้ด้วยก็ประมาณ 10-20 คนก็แล้วกันทำดีให้ใจก่อนใช่ไหมท่านผู้ใดเห็นว่าควรจะทำใจให้ดีก่อนยกมือขึ้นคะแนนพอๆกันเลยทีเดียว 50-50ไม่มีใครมากไปกว่าใครอาตมาขออนุญาตทำความเข้าใจกับพี่น้องไว้ตรงนี้ทำดีเนี่ยนะให้ใจเนี่ยหมายความว่าทำจากนอกมาหาใน
หมายถึงทำจากศีลเนี่ยทำถือศีลจนกว่าจะถึงศีลอันนี้คือสำนวนพ่อท่านสมณโพธิรักษ์นะถือศีลจนกว่าจะถึงศีลถ้าถือศีลเนี่ยเรียกว่าทำดีก็คืองดเว้นความชั่วนี่แหละเป็นการทำความดีถึงศีลแปลว่าใจดีคือแรกๆเนี่ยเราทำดีทางกายทางวาจาไปก่อนใจยังไม่ดีหรอกเช่นใจยังรู้สึกโกรธใครคนใดคนหนึ่งอยู่เลยแต่ฉันมีหน้าที่ทำความดีเพราะนั้นฉันก็ไม่เอาความโกรธเป็นตัวตั้งแม้จะโกรธก็รู้ว่าใจฉันโกรธแต่ความโกรธมันเป็นเรื่องอยู่ในใจฉันจะท่องคาถาว่าเกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์เกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์เกลียดเป็นโทษและโกรธเป็นทุกข์รู้สึกแว่วๆหมอเขียวได้พูดแล้วก็มีคนโพสต์ข้อความหมอเขียวเอามาเผยแพร่เอามาอ่านให้ดามาฟังเมื่อเช้านี้ว่าใครก็ตามที่มีแสดงความทุกข์แสดงความโกรธแสดงความไม่สบายใจแสดงความไม่ดีออกไปให้เป็นที่ปรากฏแก่คนที่มุ่งร้ายหมายเราอะแสดงว่าคนคนนั้นกำลังทำตนให้เป็นที่สะใจสมใจศัตรูกรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งจริงๆเป็นถ้อยคำที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกอาตมาขออนุญาตอ้างถึงพระไตรปิฎกซึ่งเราก็ได้เรียนรู้พระไตรปิฎกมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมอเขียวก็ตามอาตมาก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งมาทำให้เราโกรธแล้วเราก็โกรธคนคนนั้นที่มาทำให้เราโกรธการที่เราโกรธคนที่มาทำให้เราโกรธแสดงว่าเรากำลังทำให้คนคนนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำให้เราโกรธเพราะศัตรูย่อมต้องการให้ศัตรูคือเราอะคนคนนั้นเนี่ยตั้งตนเป็นศัตรูกับเราอะต้องการให้ศัตรูคือเราเนี่ยเป็นทุกข์ถูกต้องไหมศัตรูก็ต้องการให้ศัตรูเป็นทุกข์มีความไม่สบายไม่ว่าจะเป็นไม่สบายกายก็ตามไม่สบายใจก็ตามดังนั้นเมื่อเราเมื่อเขามาด่าเราแล้วเราก็เกิดความรู้สึกโกรธเราก็หาทางแสดงความโกรธออกโดยวิธีการต่างๆนั่นแปลว่าเขาต้องการให้เราป่วยแล้วเราก็ป่วยสมความต้องการของเขาอะเขาต้องการให้เราโกรธแล้วเราก็โกรธสมตามความต้องการของเขาอะพี่น้องคิดดูสิว่าเรากำลังสนับสนุนคนที่ไม่หวังดีกับเราอะแล้วเราเองเนี่ยเป็นคนที่หวังดีกับตนเองดอกหรือจึงทำให้จิตของเรามีความโกรธจริงไหมโยมเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้เขาสมหวังเนี่ยเขาด่าเราอะเราก็ทำทีเหมือนไม่มีเขาอยู่ในโลกนะก็เข้าถ้าเขายืนด่าก็นั่งซะคำด่าจะได้เลยหัวเราไปถ้าเขานั่งด่าเราก็ยืนซะคำด่าจะได้ลอดใต้หว่างขาเราไปจริงไหมพี่น้องก็ทำแบบนี้ซะยินดีกับคำด่าเพราะเหตุว่ามันน่าฟังด่าค่อยหรือด่าดังฟังให้ดีมีปัญญาด่าถูกหรือด่าผิดไม่ควรคิดจิตถือสาเลือกเฟ้นเอาคำด่าเพื่อตรวจตรารักษาตนด่าถูกเมื่อถูกด่าจงปรีดาในบัดดลเลวคุดเขาขุดค้นเขาคือคนผู้มีคุณด่าผิดผิดของเขาอะไม่รับเอามากักตนขอบใจที่เจือจุนยอมลงทุนด่าตัวเราอะด่าถูกหรือด่าผิดไม่มีสิทธิ์ไปโกรธเขาด่าหนักหรือด่าเบาถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะด่าใครจริงไหมนี่ยอมอาตมาอ่านคำบรรยายของศาลตุลาการท่านนี้ท่านจะทำงานกี่คนก็แล้วแต่อาตมาทราบมาว่าระยะหลังๆเนี่ยศาลหรือตุลาการเวลาท่านจะออกคำพิพากษาวินิจฉัยสั่งการอะไรมาเนี่ยท่านจะทำเป็นองค์คณะมากกว่า1คนเอาเถอะจะกี่คน ก็แล้วแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผู้ร้องได้แก่ผู้กำกับสน.นางเลิ้งไปร้องกับศาลว่าการมาชุมนุมที่นี่เนี่ยเป็นที่รบกวนสถานศึกษาซึ่งอยู่บริเวณใกล้ชิดติดกับเราอาตมาทราบมาว่าตอนเริ่มชุมนุมที่นี่เนี่ยคณะผู้ดำเนินการชุมนุมเนี่ยพยายามขยับเวลา
เริ่มชุมนุมเป็น16นาฬิกาเพื่ออาตมาทราบชัดเจนเลยเพื่อจะได้ไม่รบกวนต่อสถานศึกษาแห่งนี้อันนี้อาตมาทราบเต็มหูทราบเต็มร้อยเลยอาตมาทราบถึงเจตนาของคณะผู้ดำเนินการชุมนุมเนี่ยอ้าวทำไมไม่เริ่มชุมนุมตั้งแต่เช้าตั้งแต่สายหรือบ่ายๆหน่อยเริ่มก็ได้มาเริ่มเอาตอนเย็นตอบเหตุผลประการเดียวเสียงจะได้ไม่รบกวนนักศึกษาคณะอาจารย์ณสถานศึกษาแห่งนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้อ่ะโดยอ่านโดยเจตนาก็รู้ว่าเริ่มชุมนุม 4:00 น.เนี่ยเพราะไม่ต้องการรบกวนสถานศึกษาอันนี้เป็นประการแรกประการที่2ก็คือว่ากีดขวางเส้นทางจราจรอาตมาพบว่าการจราจรบนเส้นทางนี้เนี่ยในชั่วโมงจราจรรถติดเนี่ยปรากฏว่ารถติดแทบทุกเส้นทางเลยอ่ะแทบจะยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักแต่ปรากฏว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยช่วงจราจรติดขัดเนี่ยไม่เคยไปถึงสอนทางแยกนางเลิ้งเลยไม่เคยไปถึงทางแยกนางเลิ้งเลยรถติดเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นแน่นะจะมีไม่มีไม่อาตมาไม่รับประกันแต่ยังไม่เคยเห็นนะถ้าพูดแบบนี้มันจะเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับอาตมานี่เป็นรปภ.นะจะบอกให้นะเนี่ยที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นรปภ.รปภ.ที่ว่านี้เนี่ยจะรปภ.พอสำเภาก็ได้คือรักษาความปลอดภัยอาตมารักษาอดตะภัยของตัวเองนะและในขณะเดียวกันอาตมาเนี่ยก็เป็นรปภ.พอพานด้วยคือรักษาความเป็นพระอาตมาเนี่ยเป็นรปภ.รักษาความเป็นพระไว้อย่างสำคัญเลยทีเดียวนี่รักษามาประมาณสัก40ปีเห็นจะได้แหละปีหน้าก็ครบ40ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเพราะนั้นอาตมาจะรักษาจิตของอาตมาไม่ให้โกรธไม่ให้มีความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจไม่มีความรู้สึกไม่ดีแม้กระทั่งพุ่มกับนางเลิ้งอาตมาไม่ได้มีความรู้สึกโกรธไม่มีความอาตมารู้สึกว่าจริงๆทำไมท่านเพิ่งมาทำหน้าที่เอาตอนเวลานี้5เดือนผ่านไปแล้วจริงๆท่านควรจะทำก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปอ่ะคือแสดงว่าท่านอารีอารอบกับเรานะให้เวลาแก่เราอ่ะตั้ง5เดือนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวอ่ะแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกรด A นะจะบอกให้นะเป็นพื้นที่เกรด A นะเพราะนั้นก็ถือว่าท่านมีความอดทนสูงมากเลยทีเดียวอ่ะตุลาการเนี่ยท่านออกมาสั่งคำสั่งดังกล่าวเนี่ยท่านก็ทำไปตามหน้าที่ทิ้งต่างว่าเป็นอาตมานะอาตมาจะส่งคนมาสอดแนมสักพักหนึ่งเนาะอาตมาจะส่งคนมาสอดแนมนอกคือไม่ต้องใส่ชุดอะไรมาละส่งคนมาเป็นคนพลัดบ้านพลัดถิ่นมาตักข้าวกินนะกับคปท.ก็ได้มาตักข้าวกินกับกองทัพธรรมก็ได้อาตมาจะลองมาดูอย่างน้อยก็ลิ้มรสชาติอาหารของคปท.อาหารของกองทัพธรรมดูสิว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรนะน่ะใส่กัญชาเปล่าน่ะใส่กัญชาเปล่าแล้วก็ที่พูดเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องผู้ชุมนุมกัญชานะเถอะก็เราก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ก็แล้วกันไม่มีปัญหาแต่ประการใดคืออาตมาถ้าเป็นอาตมานะอาตมาจะส่งคนมาสอดแนมและอาตมาจะไม่บรรยายว่านักศึกษาต้องขึ้นรถกลางถนนเนี่ยโอ้โหนักศึกษาที่ไหนขึ้นรถกลางถนนเนี่ยอาตมาเห็นแต่นักศึกษาขึ้นรถอยู่ริมถนนเนี่ยเพียงแต่ว่าเต็นท์มันขยับไปในถนนหน่อยมันก็เลยกลายเป็นริมถนนมันขยับเข้าไปอ่ะเพราะนั้นนักศึกษาถ้าไม่มีเต็นท์เนี่ยก็จะเหมือนไว้อยู่กลางถนนเนี่ยถ้าเราไปพูดกันต่อไปว่านักศึกษาขึ้นรถกลางถนนเนี่ยมันก็กลายเป็นความทุลักทุเลแล้วก็หวาดเสียวมากเลยเนาะแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เพราะนั้นอาตมาจึงนำเรื่องนี้มาเขียนเป็นบทกวีอ่ะเนาะขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเขียนเป็นบทกวีเพื่อเป็นกำลังใจไฟชีวิตก็ไม่ได้ต่อว่าต่อเถียงไม่ได้ไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรหรอกเพราะว่าการอ่านเอกสารเนี่ยนะกับการเข้ามาสัมผัสความจริงเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจผู้ที่มีส่วนในการทำหน้าที่ของท่านอาตมาคิดแบบนั้นจริงๆนะ
อาตมาคิดว่าคนทำหน้าที่ก็คือคนทำหน้าที่ส่วนเราเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ถูกให้ดำเนินการแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเคารพหน้าที่ของกันและกันอาตมาว่างั้นนะส่วนเราจะตัดสินใจยังไงดำเนินการยังไงอันนั้นมันเป็นเรื่องของคณะผู้ดำเนินการชุมนุมนะอาตมาไม่มีปัญหาแต่ประการใดเลยถ้าคณะผู้นำการชุมนุมแกนนำการชุมนุมตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดอาตมาก็ขอให้เป็นเช่นนั้นและอาตมาก็พร้อมปฏิบัติตามโดยที่ไม่มีตะกิดตะขวงใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นอาตมาก็ดูสังเกตดูสิสั่งให้ขึ้นเวทีเร็วอาตมาก็ขึ้นเร็วสั่งให้ขึ้นเวทีช้าอาตมาก็ขึ้นช้าขอให้บอกมาเถอะว่าจะแบกและจะแบกตามที่บอกเพราะนั้นเราเป็นคนภาษาธรรมะเรียกว่าโสวัจจสตาแปลว่าความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนี่อาตมาเขียนบทกวีทันทีที่ทราบเรื่องแปลกดีก็มีด้วยเขียนว่าศาลแพ่งสั่งดังเปรี้ยงเสียงสั่งชุมนุมหลังเลิกเรียนมาแต่เริ่มอันนี้ต้องการบอกว่าชุมนุมหลังเลิกเรียนมาแต่เริ่มเปิดถนนรถเคลื่อนเหมือนเดิมเปิดถนนรถเคลื่อนเหมือนเดิมแต่งเติมหน้าตาประชาธิปไตยคือการชุมนุมโดยใช้ประชาชนพลเมืองมาแสดงออกเนี่ยถือว่าเป็นการแต่งเติมหน้าตาประชาธิปไตยเนาะคือเป็นการใช้เป็นการดำเนินวิถีประชาธิปไตยทางตรงนะอย่างในสภาเนี่ยเราเลือกส.ส.ไปในสภาเนี่ยแม้กระทั่งเลือกส.ว.ด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่ไปในสภาเนี่ยอันนั้นเป็นประชาธิปไตยตัวแทนแต่ปรากฏว่าการมาชุมนุมภาคประชาชนเนี่ยเป็นประชาธิปไตยตัวจริงไม่ใช่ประชาธิปไตยตัวแทนนะยอมเอาคำนี้ไปใช้กันหน่อยนะการมาชุมนุมเนี่ยถือว่าเป็นประชาธิปไตยตัวจริงมิใช่แค่ประชาธิปไตยตัวแทนซึ่งไปกาแป๊บเดียวไม่กี่นาทีบางทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไปก็จบแล้วแต่เราเนี่ยโอ้บางคนอย่างเช่นตาบอดเมื่อวานเนี้ยภรรยาจูงมาตัวเองเกาะไหล่ภรรยามาขึ้นรถกี่ต่อก็ไม่รู้นี่คือประชาธิปไตยตัวจริงไม่ใช่ประชาธิปไตยตัวแทนฟังต่อนะอาตมาเขียนว่าแปลกดีก็มีด้วยศาลแพ่งสั่งดังเปรี้ยงเสียงสั่งชุมนุมหลังเลิกเรียนมาแต่เริ่มเปิดถนนรถเคลื่อนเหมือนเดิมแต่งเติมหน้าตาประชาธิปไตยชุมนุมข้างทำเนียบเรียบร้อยแจกอาหารอร่อยกินหน่อยไหมแจกอาหารอร่อยกินหน่อยไหมฟังธรรมเพื่อเจือจานอาหารใจการชุมนุมแบบไหนเป็นเช่นนี้เป็นไงบ้างโยมจับจิตจับใจเลยไหมอีกสักรอบก็แล้วกันแปลกดีก็มีด้วยความว่าศาลแพ่งสั่งดังเปรี้ยงเสียงสั่งชุมนุมหลังเลิกเรียนมาแต่เริ่มเปิดถนนรถเคลื่อนเหมือนเดิมแต่งเติมหน้าตาประชาธิปไตยชุมนุมข้างทำเนียบเรียบร้อยแจกอาหารอร่อยกินหน่อยไหมฟังธรรมเพื่อเจือจานอาหารใจการชุมนุมแบบไหนเป็นเช่นนี้แล้วอาตมาก็บอกกับท่านทั้งหลายตรงๆนะอาตมามีความสุขกับการมาบรรยายธรรมะบนเวทีชุมนุมแห่งนี้ไม่ใช่น้อยทีเดียวยังรู้สึกกราบขอบคุณพ่อท่านสมณโพธิรักเลยอาตมารู้สึกกราบขอบคุณพ่อท่านสมณโพธิรักที่ท่านมีกระจายสนับสนุนการชุมนุมคปท.แห่งนี้โดยที่ว่าท่านอาพาธ เวลาพูดออกมาแต่ละคำเนี่ยลำบากยากเย็นเหลือเกินแต่คำที่ท่านเปล่งออกมาเนี่ยคือคำที่เปล่งว่าให้ไปช่วยกันให้มาช่วยกันที่นี่ให้มาช่วยกันที่นี่แล้วก็ให้มาช่วยกันที่นี่อาตมาซึ่งตั้งใจไม่มาร่วมชุมนุมที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วอันนี้เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกนะ
อาตมาอดรนทนอยู่ไม่ไหวเมื่อเห็นท่าทีของพ่อท่านอาตมาก็เลยมาเพราะว่ามีความเคารพพ่อท่านเป็นหลักนะมาด้วยความเคารพไม่ได้มาเพราะว่าใจตัวเองมาแต่ปรากฏว่าอาตมาเลือกที่จะทำดีให้ใจคือมาไม่ได้มาด้วยใจแต่มาด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์ปรากฏว่ามาสักพักหนึ่งบัดนี้กี่เดือนแล้วก็ไม่รู้อาตมาเนี่ย3เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกแล้วมั้งเฉพาะอาตมานะปรากฏว่าจากการที่อาตมาทำดีให้ใจปัจจุบันนี้อาตมาทำใจให้ดีอาตมาทำใจให้ดีอาตมาไม่ต้องบังคับตัวเองมาที่นี่อาตมาไม่ต้องฝืนตัวเองมาที่นี่มาโดยอัตโนมัติถ้าไม่มารู้สึกผิดเลยพูดก็พูดเถอะถ้าไม่มารู้สึกผิดถ้าไม่มารู้สึกบกพร่องเนี่ยบินไปจังหวัดตรังรีบบินกลับมาเนี่ยแล้วมาขึ้นที่นี่ตอน3ทุ่มเกือบ4ทุ่มก็ยังมาเหนื่อยก็เหนื่อยเพลียก็เพลียง่วงก็ง่วงแต่ในที่สุดมีความสุขอะใครจะทำไมอ่ะเพราะนั้นอาตมาก็เลยอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องไว้ตรงนี้ว่าอีก3นาทีจบเนี่ยนะอาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะเป็นก็ต้องเป็น whatever win be win be อ่ะ ยอมเคยได้ยินไหมแล้วอีกประการหนึ่งงานเลี้ยงเนี่ยถ้ามันจะต้องถึงสิ้นสุดจริงๆนะงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกราเทวดาย่อมจะต้องมีวันตกสวรรค์ชีวิตนี้ใช่จะอยู่ชั่วนิรันดร์เพราะฉะนั้นจงทำใจเสียก่อนลาเนี่ยแล้วอีกประการหนึ่งเราเคยมีประสบการณ์ไปชุมนุมในทำเนียบมาแล้วเราเคยมีประสบการณ์ไปปลูกข้าวในทำเนียบมาแล้วศาลเพียงแค่สั่งว่าอย่าชุมนุมที่นี่ศาลไม่ได้สั่งไว้ให้เราย้ายที่ชุมนุมเข้าไปในทำเนียบเนี่ยจริงไหมเพราะนั้นเราสามารถปฏิบัติตามคำสั่งศาลด้วยความว่านอนสอนง่ายเนาะเราสามารถปฏิบัติตามคำสั่งศาลด้วยการว่านอนสอนง่ายก็ย้ายจากที่นี่ไปอีก200เมตรเองอ่ะอันนี้คือรปภ.นะรักษาความเป็นพระนะรักษาความเป็นพระก็พูดไปอะไรเพราะเรามาเคยไปชุมนุมในทำเนียบมาแล้วเนี่ยสมณะองค์เนี้ยไปนั่งอยู่ในทำเนียบมาแล้วไปนอนในทำเนียบมาแล้วด้วยแล้วก็ไปขึ้นเวทีบนทำเนียบรัฐบาลมาแล้วด้วยเพราะนั้นไม่เป็นท่านจันทร์อย่างทุกวันนี้หรอกบอกให้จะบอกฮะ เพราะนั้นวันนี้อาตมาจึงถวายความเคารพเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์ด้วยการนำหนังสือเกิดมาชาตินี้เนี่ยเอามาพกติดตัวแล้วมีเวลาว่างก็อ่านปุ๊บเพื่อส่งจิตรำลึกนึกถึงพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์อาตมาก็จบด้วยคำสอนเนี่ยที่พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์สอนไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วอาตมาก็เอามาเขียนเป็นบทกวีนะเอามาเขียนเป็นบทกวีคำสอนนี่มีอยู่ตอนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยอาตมาเขียนที่คนไร้บ้านนอนอยู่นั่นเองอาตมาก็เป็นสมณะไร้บ้านด้วยเขียนบทกวีว่าอรหันต์ไม่ลึกลับแต่ลึกซึ้งสงบแท้เข้าถึงจิตเราท่านไม่สงบแบบฤาษีไม่มีญาณสุขสงบไม่หลบงานช่วยโลกาพ้นทุกสุขสืบสารฌานวิสัยอกินไตเกินคิดมากคุณค่าตื่นเต็มร่าเริงเบิกบานอุราพูดเสร็จสับกลับมาเพิ่มบารมีอันนี้โดยเนื้อหาเนี่ยโดยเนื้อหาเป็นของครูบาอาจารย์อาตมานะเป็นของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์แต่การร้อยเรียงถ้อยคำเนี่ยเป็นของลูกศิษย์พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์คือท่านจันทร์เนี่ยอรหันต์ไม่ลึกลับแต่ลึกซึ้งสงบแท้เข้าถึงจิตเราท่านไม่สงบแบบฤาษีไม่มีญาณสุขสงบไม่หลบงานช่วยโลกาพ้นทุกสุขสืบสารฌานวิสัย
อจินไตยเกินคิดมากคุณค่าตื่นเต็มร่าเริงเบิกบานอุราพูดเสร็จสับกลับมาเพิ่มบารมีหนังสือเล่มนี้ถ้าใครไม่ได้อ่านก็พกติดตัวไปเรื่อยๆนะหนักๆเข้าก็อ่านเองอ่านแล้วแรกๆไม่อร่อยอ่านบ่อยๆอร่อยไปเองขอขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาบรรยายธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้อง